ช่วงอัมพวาจุดประกายเมนูสร้างสรรค์สวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือช่วงอัมพวาจุดประกายเมนูสร้างสรรค์นะครับวันนี้อาจารย์ยังคงอยู่ที่จังหวัดลำพูนนะครับและวันนี้เรามีสูตรกะละแมลำไยมาฝากคุณผู้ชมนะครับวันนี้อาจารย์ก็เลยต้องมาหาซื้อวัตถุดิบเพื่อที่จะนำไปสร้างสรรค์เมนูให้มันน่ารับประทานยิ่งขึ้นนะครับและวันนี้อาจารย์ก็เลยมาที่นี่เลยครับแจ่มฟ้าเซฟมาร์ทครับสวัสดีค่ะคุณไอซ์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่ที่แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทนี่ของเยอะเยอะเธอขายอะไรบ้างอ่ะโอ้มีสินค้าหลากหลายมากเลยค่ะมีทั้งสินค้าอุปโภคบริโภคหลากหลายแบรนด์ครบถ้วนสมกับสโลแกนจริงๆคุณผู้ชมครับถูกจริงประทับใจต้องมาที่แจ่มฟ้านะครับแสดงว่าถ้าวันนี้อาจารย์อยากจะทำกะละแมลำไยจะหาวัตถุดิบอาจารย์มาที่นี่ต้องครบละสิได้เลยคุณไอซ์พาอาจารย์ไปหาหน่อยได้ไหมของนะโอเคได้นะคะจัดไปค่ะน้องเกสคะเอาแป้งข้าวเหนียวค่ะลูกแป้งข้าวเหนียวใช่ใช่ลูกหยิบมาเลยลูกหนึ่งถุงลูกโอ้ตายขอบคุณนะคะกะละแมลำไยของอาจารย์สูตรนี้ต้องใช้กะทิคุณภาพอย่างอัมพวากะทิ 100% ช่วยพาอาจารย์ไปเลือกดูกะทิหน่อยได้ไหมได้เลยค่ะกะทิอัมพวามีให้เลือกหลายขนาดเลยนะครับแล้วลูกค้าที่เขามาซื้อที่นี่เขาการันตีกันด้วยใช่ไหมว่าคุณภาพดีไหมใช่แล้วค่ะลูกค้าที่มาซื้อกะทิอัมพวาที่นี่เขาก็บอกว่ากะทิขาวข้นหอมมันได้รสชาติเหมือนกะทิคั้นสดและก็ใช้งานสะดวกค่ะงั้นอาจารย์เลือกชนิด 1,000 มิลลิลิตรนะคะขายดีที่สุดเลยค่ะวันนี้เราได้ทั้งวัตถุดิบแล้วก็กะทิอัมพวาที่จะเป็นผู้ช่วยจุดประกายให้อาจารย์สร้างสรรค์เมนูนี้ครบแล้วล่ะครับเราไปทำกะละแมลำไยกันเลยนะครับบอกเลยว่าสูตรนี้หอมมันแล้วก็อร่อยแน่นอนครับวิธีทำกะละแมลำไยใส่แป้งข้าวเหนียวลงในภาชนะตามด้วยอัมพวากะทิ 100% เกลือไทยและน้ำตาลมะพร้าวนวดผสมจนน้ำตาลละลายกรองผ่านกระชอน1ครั้งนำขึ้นตั้งไฟใช้ไฟค่อนข้างอ่อนกวนตลอดเวลาพอแป้งเริ่มสุกให้กวนเร็วขึ้นจนเนียนจากนั้นกวนต่อเรื่อยๆใช้ความเร็วปกติจนกระทั่งส่วนผสมสุกร่อนและใสขึ้นปิดไฟนำกะละแมและลำไยแห้งใส่ถุงพับปิดให้สวยงามพร้อมเสิร์ฟลองสิครับอัมพวากะทิ 100% ขั้นทันทีตั้งแต่กระเทาะเปลือกไม่ว่าจะทำเมนูคาหวานก็จุดประกายสร้างสรรค์ความอร่อยหลากหลายเมนูได้อย่างไม่รู้จบเลยล่ะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณไอซ์นะครับที่มาช่วยแนะนำกะทิคุณภาพดีอย่างอัมพวากะทิ 100% วันนี้เรามีกิฟต์เซตนะครับจากอัมพวากะทิ 100% มอบให้คุณไอซ์นะครับสัปดาห์หน้าเราจะไปจุดประกายเมนูสร้างสรรค์ที่ไหนคุณผู้ชมต้องติดตามนะครับอย่าลืมนะครับอัมพวากะทิ 100% ขาวข้นหอมมันเหมือนกะทิคั้นสด